อบแสงมืดดำค่ำคืนมืดมนร่างนี้กายนี้ถูกผีครอบงำกะมนไม่อาจหลุดพ้นจำนนต่อชะตากรรมไม่อาจหลุดพ้นทนเป็นปอบผีจ้าฟัดในที่สุดคอยก็พุ่งความจริงว่าท่านก็ได้เบิดหักคอยคอยคือทอดอายเหลือเกินคอยได้กินความตายจังใดมันก็ต้องออกหน้าพ่อฉันได้ว่าแล้วมันต้องมีที่ป่าซ่าฝ่าพาคอยไปกูสิเฮ็ดให้มึงออกมาถูกจับให้ได้มันมาแล้วโมเรน่าชิมวยด้วยไฟเวตาล่าโมเรน่าชิมวยด้วยไฟกันจารึกนั่นแต่พวกนี้เลยนั่งอยู่ใส่ทั้งนี้เจ้าค่ะทั้งนี้โอ้ทั้งนี้ค่ะแม่นางมียาหยังก็ไปหามาให้นางทองคอยสิเฝ้าไว้ให้เองจ้าจ้าก่อนเจ้าสิงามคอยเคยสุขใจกูนี่หลายปกป้องนางและเป็นอย่างสิเข้าไปเบิ่งนางบ่ได้ก็ต้องเว้าหลายเลยฮู้แค่ว่าเพิ่นนอนอยู่ในห้องนี้กับพ่อแล้วตอนนี้เพิ่นก็บ่สบายข่อยกับแม่เจ้ากำไลกำลังดูแลเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นเพิ่งสิได้กินยาที่ได้มาจากหมอพระแสงตอนนางเจ็บป่วยเป็นอีหยังล่ะจะเป็นถามหลายฮู้แค่ว่าเพิ่นเป็นโรคแม่งิ่งกับพ่อHey!
ฮ็ดเกินไปทางอีกาโลเวบ่ต้องญาติข่อยสิหาทางเอาคืนให้เจ้าเองบ่ต้องเป็นอย่างมาห้ามข่อยย่ามันเฮ็ดกับเจ้าขนาดนี้แล้วยังมาห้ามข่อยซั่นบ่เฮ็ดให้มันเครียดคอยสิตายมันสิฆ่าคอยกับตอนนี้เจ้าก็เหมือนคนตายทั้งเป็นแล้วเด้ออย่าเจ้าโอ้ระวังเจ้าค่ะระวังเจ้าค่ะหากปล่อยไว้ชาวบ้านสิอพยพออกจากเวียงกันหลายขึ้นข่าวสารเรื่องปอบกสิแห้งขยายเป็นวงกว้างสิเป็นไพ่ต่อแผนงานที่เฮาวางไว้ว่าสิเป็นเมืองท่าของเหล่าพ่อข้านะขอรับคอยกะห่วงว่าสิเป็นจังซั่นท่านพี่ท่านสินธุมีหยังบ่แม่กำไรหลางอีปอบที่พวกท่านหาอยู่คือคำแพงทองคำแพงทองมันเป็นอีปอบเจ้าว่าอีหยังฮู้โตบ่นางก็เป็นลูกของเจ้าแม่กำไรคอยฮู้ว่านางเป็นลูกของข่อยแต่ข่อยบ่อยากเห็นลูกของข่อยทำบาปอีกแล้วแล้วเจ้ารู้ได้จังใดว่าคำแพงท้องเป็นข่อยฮู้ตั้งแต่มันเกิดแล้วแม่นายกำไรหากท่านสิว่าได้ไผมันก็ต้องมีเหตุเด้อแม่นเจ้าสิเกียดสิสร้างอีหยังมันนักหนาจึงกล่าวหาว่ามันเป็นจังซั่นพวกท่านก็ฮู้ว่าลูกข่อยเกิดมาพิกลพิการแต่ตอนนี้งามขึ้นผิดหูผิดตาคือบ่แม่นคนมีข่อยแต่เพียงผู้เดียวที่รู้ศาสตร์กำเนิดของนางถ้าบ่เสื่อข่อยก็ให้คนติดตามนางถึงฝีก้าวแล้วพวกท่านก็จะฮู้ว่าข่อยบ่ขี่ตัวพวกท่านน้องแหวนตื่นเถาะมองนี่ปะปอดไทยคอยสิพาจะไปซ่อนตื่นเถาะน้องแหวนจะเป็นนี่หยังน้องแหวนอย่าของหน้าออกไปพ้นจากตัวคอยบอคอยบอคอยออกไปมองนี่ปะปอดไทยคอยสิพาเจ้าไปสอนไปไปคอยไปคอยเดี๋ยวนี้คอยสิคอยจนกว่าเจ้าสิปลอดภัยเจ้าบ่รังเกียจคอยบอกเคยบอกขี้เดียดคอยคอยเจ็บใจหลายกว่าเจ็บใจเจ็บใจที่ปกป้องเจ้าบ่ได้คอยสิเฮ็ดทุกอย่างเพื่อหาหนทางซอยเจ้าในภายภาคหน้าบ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นเจ้าต้องบ่ตายเพื่อคอยอย่าตายเพื่อคอยเป็นหยังล่ะคอยสิอยู่ได้จังใดถ้าบ่มีเจ้า
คอยฮู้ว่าอายเป็นห่วงคอยแต่มีสิ่งอื่นที่น่าเป็นห่วงกว่าเจ้าท่านยุไสท่านสิกำลังสิฆ่าคนอีกแล้วแม่นบ่พ่อเธอพี่เจ้าใส่ท่านบอกว่าท่านอยากสิคล้องคู่กับคนฮักอย่างสงบบ่แม่นบ่ถ้าท่านบ่เศร้าฆ่าคนท่านสิบ่สมหวังสิไซลางคอยก็ไซไปสิฮักเขาก็ฮักไปแต่ยะคาไผอีกเลยอาทิตย์ร้อยลาเมื่อพรพี่ฟ้าอ่อนแรงหม่องมีบ่หม่องปลอดภัยของเจ้าหม่องนี่มีอาวุธทุกอย่างถือเป็นหม่องที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักรบหนึ่งคอยคอยสิปกป้องเจ้าได้ดีที่สุดเจ้านี่ไว้ใจอาวุธลายเนาะผมมันเป็นสิ่งที่คอยไว้ใจที่สุดอย่างถึงให้อาวุธกับคอยมือหนึ่งถ้ามีเหตุที่คอยได้ทรยศต่อเจ้าจงใส่มันปักลงที่หัวใจคอยหาไว้ท็อคอยให้เจ้าเจ้านี่มันโง่หลายบ่ฮู้เรื่องอีหยังเลยนอกจากเรื่องอาวุธนอกจากหักจอแล้วก็บ่มีอย่างที่คอยต้องหู้อีกแล้วคุณเสือคอยอยากให้เจ้าจูบคอยกำแพงทองกำแพงทองล่ะนั่งหายไปใส่บ่ได้เสียไปใส่ดอกเจ้าค่ะอยู่ในสวนพูนน่ะเจ้าค่ะพี่เจ้ากระแพงทองก
ำแพงทองมะลิหอมหลายแต่ก็ยังน้อยกว่าคอยคอยสิเสื้อได้จังใดล่ะคอยมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอย่างคอยหู้หนทางปราบปอบผีเจ้าแล้วยังหรือเปล่าเรื่องแบบนี้คอยเบาๆเล่นดอกอายหู้ได้จังไงให้บอกอายคอยค้นพบในหอจดหมายเหตุของเวียงนะม่งนั้นมีตำราเก่าแก่ของเวียงอยู่หลายซึ่งนี่มันถึกจารึกไว้บนแผ่นหนังน่าสิเป็นร้อยปีแล้วแล้วตอนนี้มันอยู่ใส่ไอเอามานำบอมันถึกไฟไหม้บนแล้วแต่คอยจำคาถาสำคัญได้ดีแท้อายสิได้ซอยผู้คนที่กำลังเสียขวัญและกำลังยานต่อไปนี้เวียงของเฮาสิปลอดภัยสิบ่มีความตายเกิดขึ้นในเวียงนี้อีกมีเหตุบ่ดีให้ทาคอยอยู่มองนี่คอยสิมาหับห้ามออกไปไสเด็ดขาดจนกว่าคอยสิมาฮอดคิดว่าได้จูบคอยแล้วคอยต้องเชื่อฟังเจ้าซั่นบ่คอยบังอาจเกินไปแล้วบ่กล้าคิดหยังจังซั่นดอกไปแล้วอายกับไปก่อนเถอะหอยมาไล่เสร็จแล้วคอยสิเอาไปให้คอยสิท่าอีผาดเจ้าค่ะมึงเห็นเนี่ยกูเห็นบ่อุ้ยเห็นเจ้าค่ะคุณเรื่องมะข่างอยู่นี่กินแจ้วห่อนกันเบิดคืนสอดแจ่งจังคอยกลับคนกับผีลี่สิหักกันซั่นบ่อุ้ยมันบ่แม่นแค่หักดอกเจ้าค่ะคั่นจังซี่น่ะน่าสิได้เสียกันแล้วเจ้าค่ะหุบปากแล้วกลับไปซะเป็นอย่างมะไลคอยคอยอุตส่าห์มาเบิ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงซั่นบ่ก็มาคืนนี่หลางของเจ้าคงสิทรมานเพราะเขาสวดมนต์จันทากาลีกันทั้งคืนถ้าเจ้ามีตาและบ่โง่หลายก็คงสิเห็นว่าคอยบ่ได้ทุกข์บ่ได้ฮ้อนกับมนต์สัวๆพวกนั้นสันดานบ่คือมึงสิทนได้ปานใดจักมือกูต้องกำจัดมึงให้ได้เบิ่งเจ้าจะมั่นใจหลายว่าสิกำจัดคอยได้เจ้าก็ฮู้ว่าคอยกำจัดเจ้าได้หรือบ่ได้มึงอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปโลดอายุมือสั่นอย่ามัวแต่ทาอยู่เลยเดี๋ยวมันสิบ่ทันอีผาดเจ้าค่ะมันฮู้ได้จังไดว่าอายุกูสั่นโอ้มันคือสิเบิ่งจากทรงแล้วก็สันดานคนน่ะเจ้าค่ะคนที่มาหาเรื่องคนไหว้คนไปทั่วไปที่แบบเนี้ยหน้าตาว่อนตายอายุคือสิสั่นคือสิตายไว้เจ้าค่ะอีผาดว้ายโอ้โอ้ขอโทษเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะ
อุ้ยโอ้ยยังบ่ยอมอีกโอ้ยห้าเบิดหรือยังเจ้าค่ะที่ผ่าจะได้ขอไปห้าทิมน้ำโอ้โหเจ้านางเจ้านางเป็นอีหยังเจ้าค่ะยู่ดีๆคือหากว่าเศร้ามีอีหยังกันบุ้งหูเจ้าค่ะยู่ดีๆเจ้านางก็หากว่าเศร้าเจ้าค่ะบุ้งหูว่าเป็นหยังจะเอากระโถนไปล้างเจ้าค่ะวงแหวนเลือดเจ้ายังมาอยู่บ่บ่เลยมาหลายมือแล้วตายละเจ้าทองคอยทองเจ้าฮู้ได้จังไดว่าคอยทองคอยก็เคยทองมาก่อนจะบ่ฮู้ได้จังไดคอยสิเฮ็ดจังไหนดีถ้าอีคำแพงทองเหมือนหูว่าคอยทองมันต้องเฮ็ดบ่ดีกับลูกคอยแท้ๆบ่ต้องไปย่านมันถ้าคอยยังมีชีวิตอยู่คอยบ่ยอมให้อีปอบนั่นมันทำอะไรหลานคอยได้ดอกหลานเจ้ามันคงถึงเวลาแล้วที่เจ้าสิได้ฮู้ความจริงอาทิตย์ร้อยลาเมื่อพรพี่ฟ้าอ่อนแรงอุ๊ยกลัวสิล่างออกเบิดเม้นชิบหายนี่มันหากคนหรือหากผีวะนี่เฮ้ยว้ายตายแล้วเฮ้ยตกใจเบิดคอยเป็นคนบ่แม่นผีเจ้าสิตกใจเฮ็ดหยังเออเจ้ามาหาเจ้าหน้าวงแหวนบ่หักเขาข้างเดียวมันก็เจ็บจังซี่ล่ะเจ้าต้องทำใจนะเด้อขุนเสือแต่ข่อยว่านะต่อไปนี้น่ะเจ้าบ่ต้องมาดอกเพราะว่าเจ้านางเพิ่นมีใจคุณเรื่องว่าแม่นเจ้าข่อยไปก่อนคอยเปลี่ยนใจเจ้าบ่ได้อีหลีแม่นบ่บ่แม่นแม่นไปบ่ได้คอยคือลูกของแม่เจ้าท้องอ่อนแม่เจ้าแห่งเวียงผาจันแล้วคอยสิเป็นลูกของเจ้านี่บ่เจ้าต้องเชื่อคอยเพราะทุกอย่างเป็นความจริงที่เจ้าเกิดมาได้ก็เพราะอีกาละเวกมันสอยให้เจ้าเกิดแต่ก็ต้องแลกกับการที่เจ้าจะต้องเป็นทายาทปอบของมันก็คืออีคำแพงทองเป็นแล้วเจ้าคิดว่าคอยสิยอมเห็นลูกของตัวเองเป็นปอบได้จังไดแม่ขอโทษขอโทษที่ปกปิดเจ้ามาโดยตลอดก็เพราะว่าแม่บ่อยากให้เจ้าต้องหักกรรมในสิ่งที่เจ้าบ่ควรได้หักตอนนี้เจ้าสิท้องเจ้าสิกำลังมีความสุขเจ้าแน่ใจได้จังใดว่าข่อยสิมีความสุขถ้าเฮากำจัดอีปอบได้คอยมั่นใจว่าเจ้าสิมีความสุขคอยสิเสื่อเจ้าได้สั่นบ่คอยเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้เจ้ามีความสุขมันเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่
ผ่าอีปอบนั้นแล้วเจ้าสิได้มีความสุขกับผู้ชายที่เจ้าหักเล่นใหญ่อีกแล้วอีพาดกูแค่กอดลูกของกูซื่อๆโอ้แม่เจ้าโหยหูจักจะเชื่อเนาะเจ้าค่ะว่าเป็นแม่ลูกกันนั่นอีพาดละลุ่นตั้งโดนเจ้าค่ะจะว่าต้องคิดอย่างหลายแม่บอกแล้วว่าแม่สิซอยเจ้าเองถึงจังสันข่อยก็ยังกังวลอยู่ดีเบิ่งข่อยตอนนี้เบิ่งสารลูกข่อยตอนนี้ไผสิมาหักข่อยลงไผสิมายอมเป็นผัวข่อยขุนเรื่องบ่แม่นคนเลวสามแต่ก่อนอีกคำแพ่งท่องสารลูกจังใดเพิ่นยังเมตตานับประสานยังกับแม่ของลูกเพิ่นแต่เพิ่นยังมีใจให้อีคำแพงทองอยู่ดีถ้าอีคำแพงทองมันหูเขามันต้องบอกปล่อยข่อยไว้แน่นอนข่อยมั่นใจว่าคุณเลืองก็บอกปล่อยให้อีคำแพงทองรังแกลูกเช่นเดียวกันบอกข่อยบอกเพิ่นบ่ได้ข่อยบอกอยากให้เพิ่นมาพอข่อยในสภาพนี้ข่อยสิเจ้าอย่าเฮ็ดงูงูถ้าเจ้าอยากมัดใจคุณเดืองเจ้าต้องเก็บเด็กไว้โตฮักไผกันแน่แม่นอย่างของโตเจ้านั่งม่วงแหวนหรือไม่นั่งกระแพงทองโตต้องได้ให้ชัดเจนเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นหยังโตคือถามจังสิแต่เฮาอยากให้โตต้องเบิ่งให้ดีว่าที่ผ่านมาเฮาเคยแสดงออกว่าเฮามีใจให้เจ้านางวงแหวนบ่ตอนนี้ปัญหาในเวียงใหญ่หลายเฮาบ่อยากให้โตเอาใจไปไว้มองอื่นจงคิดฮอดหน้าที่ของโตให้ดีและหนักแน่นกับมันถอดคุณเสือตอนนี้ข่อยยังอ่อนแห้งบ่สามารถเฮ็ดหยังได้หลายข่อยต้องพักฟื้นก่อนพี่เจ้าข่อยบ่อยากให้ท่านเฮ็ดจังซี่อีกแล้วเพราะสุดท้ายท่านสิเจ็บเองเจ้าลืมไปแล้วบ่ว่าพวกมันเฮ็ดหยังกับเจ้าไว้บ้างข่อยฮู้แต่เซาบ้านพวกนั้นบ่ฮู้หยังนำข่อยบ่อยากให้ท่านฆ่าคนบริสุทธิ์นี่มันบ่แม่นโครงการของเจ้าหน้าที่ของเจ้าคือเป็นท่ายาให้กับคอยเป็นล่างให้กับคอยพี่เจ้าคอยต้องชนะคอยต้องชนะมนตาให้ได้พี่เจ้าท่านสิไปใส่ขออย่าให้ไปเอาชีวิตไผอีกเลยอธิร้อยลาเมื่อพรพี่ฟ้าอ่อนแรงไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งกระแพงทองอันเสียงดังเฮ็ดหยังคอยตรงใจเปิดอุ้ย
ก็เอิ้นอยู่ตั้งโดนแม่นางก็บ่ปากให้เบาจักเทื่อมีหยังนี่เจ้าค่ะเบาไปเอามาจากเฮือนใหญ่ของแม่เจ้าทองอ่อนเบาเห็นว่ามีตะผืนงามๆก็เลยเอามาให้แม่นางเลือกเพื่อสิเอาไปตัดผนุงใส่ฝากเจ้าเก็บทั้งเบิดนี่ใส่หีบให้คอยนะเด้อเจ้าค่ะเอ้าแล้วผืนนั่นล่ะเจ้าค่ะผืนนี้คอยสิเก็บไว้ให้ไอเรื่องอากาศเริ่มหนาวแล้วน่าสิซอยให้คลายหนาวได้บ้างเจ้าค่ะห้อยมาลัยจากมะลิพึ่งเสร็จเลยเอามาให้อายงามหลายมะลิหรือมาลัยที่อายว่างามคอยหมายถึงเจ้าอายเฝ้าเข้าไปในเฮือนเมืองทอคอยแค่เอาพวกมาลัยมาให้คอยสิมาถามมาลัยจากเจ้าทุกเช้าเจ้าสิบอกไปดูแลวงแหวนเลยบ่เจ้านั่งวงแหวนเป็นหยังบ่เป็นหยังคอยต้องไปเบิ่งนางนางท้องก็ท้องกับเจ้านั่นเด้อย่ามาคืดว่าคอยขี้ตัวเจ้าก็ฮู้ว่าคืนนั่นมันเกิดหยังขึ้นบ่ว่าโดยเสน่หาหรือม่อนตาเด็กในท้องก็เป็นลูกของเจ้าไอ้วงแหวนมึงคิดเสียงทุกอย่างไปจากกูมันเกินไปแล้วกูอยากให้มึงตายกูสิฆ่ามึงนี่เรื่องยังมาต้องย่านดอกคอยอยู่นี่แล้วไผเฮ็ดหยังเจ้าคำแพงทองเป็นหยังนั่งเฮ็ดหยังมันเป็นปอบมันเป็นปอบที่คนทั้งเวียงกันต้องตามล่ะเจ้าแน่ใจบ่แม่นายกำไรเป็นคนบอกเพิ่นไปบอกยาพออุ่นเมืองกับคนอื่นๆในเฮือนเมืองแล้วนั่นต้องหาทางขามันแน่นอนคอยหย่าลายมันสั่งคอยลิศยาคอยมาตลอดมันต้องแค้นที่แม่นายกำไรไปบอกทุกคนว่ามันเป็นปอบมันต้องหาทางมาเอาชีวิตคอยกับแม่นายกำไรแท้ๆเลยเจ้าต้องซอยคอยซอยคอยเด้อยานดอกสิบ่มีไผมาเฮ็ดอันตรายเจ้าใดบอกว่าคนหรือผีหาหน้าใดคอยสิบ่ยอมให้หยังมาเฮ็ดอันตรายเจ้าคอยสัญญา
ลงมือก่อนที่แม่นางคำแพงทองนี่สิหูโตใจเย็นๆก่อนเถอะท่านเสลาคอยคิดว่าเอาคนที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันซะก่อนยังสิต้องพิสูจน์ยังกันอีกล่ะท่านสินทุแม่นายกำไรก็เป็นผู้บอกเองว่าแม่นางคำแพงทองน่ะเป็นปอบแม่ทําแม่ของนางยังเว้าจังซั่นแล้วยังสิต้องพิสูจน์ยังกันอีกแล้วทําแม่นายกำไรขี้ตัวล่ะสิมีแม่ผู้ใดขี้ตัวเบื่อลูกเจ้าของน่ะต้องตายแม่นบอกขอรับพ่อขุนเมืองข่อยเองก็บ่อยากเสื่อดอกแต่เหตุผลที่แม่คำไรบอกมามันก็น่าคิดตามถึงจังใดถ้าคำแผงท่องเป็นปอบอีลีเฮาก็ต้องกำจัดปอบถ้าจังสั้นเขาสิเฮ็ดจังใดดีครับพ่ออุ่นเมืองแค่คำเว้าอย่างเดียวยังบ่พอข่อยต้องการหลักฐานท่านสินทุกท่านเซล่าท่านไปหาหนทางพิสูจน์มาเถิดขอรับพ่ออุ่นเมืองเจ้าหายังอยู่ล่ะคอยหวังว่าสิมีบันทึกหนทางการค้าปอบไว้แล้วคาถาที่เจ้าพอล่ะมันบ่แม่นคาถาป่าปอบสันติคอยคิดว่ามันบ่น่าสิมีแค่นั้นอาจสิต้องมีพิธีกรรมหรือการกระทำอย่างอื่นควบนำหมายถึงพิธีปราบแม่มดหมอผีอีหยังท่านบอกแม่นขอละคอยบ่มีวันยกไอเทพให้ไผคอยสิเฮ็ดให้มันตายทั้งเป็นท่านเฮ็ดได้อีหลีบ่เรื่องที่เจ้าเป็นปอบพวกเขาฮู้แล้วไอ้ฮู้ว่าคอยเป็นคุณเรื่องที่พามานั่งกระแพงทองไปใส่ฮู้กันแค่สองคนอย่าบอกไผฮะเจ้านั่งวงแหวนทองกับคุณเรื่องเจ้านั่งวงแหวนทองกับตอกกระแพงทองในที่สุดไอ้ก็มาหาคอยแล้วเป็นอย่างตกเป็นคอยเจ้าสิให้คอยซอยอย่างวงแหวนคอยอยากให้นางตายถ้าคอยเฮ็ดจังซั่นต้องออกไปจากชีวิตไอเทพต้องเลิกฮักไอเทพ